ำลังจะไปที่วัดร่องขุนเป็นอันดับแรกนะทริปเชียงรายแล้วก็ตามมาด้วยอะไรวะวัดสีฟ้านะแล้วก็เราจะไปไหนกันบ้านดำบ้านดำใช่ครับท้ายสามเหลี่ยมครับแล้วก็จะจำดูกันว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ก่อนแต่ละที่จะนานหรือเปล่าเดี๋ยวภาพให้ชมครับไปเลยวัดร่องขุนนี่เสื้อกล้ามเข้าได้ไหมครับได้ครับเสื้อกล้ามได้เฉพาะผู้หญิงที่ใส่กางเกงขาสั้นผู้หญิงก็ไม่ได้หรอกผู้ชายนี่ก็ยกเว้นกันได้ครับห้ามเบียดใช่ไหมห้ามเข้าใกล้ฉันนี่ไงห้ามอันนี้ตัวไม่ติดค่ะไม่ติดไงออกทางนู้นเหรอพ่อเดินวนนี่ก่อนนี่มาถ่ายรูปตรงนี้ไม่มีคนแน่นอนถ่ายให้ไหมไปเดินไปเลยไม่ต้องนับไปนับเขาไปให้หมดเลยชักก่อนเดี๋ยวนี่เหรออืมมันคืออะไรไม่รู้อ่ะรู้น่ะเขียนเขียนว่าอะไรอ่ะแล้วแต่ลูกเลยตอนนี้แองจี้ก็กำลังเขียนข้อความอยู่นะครับคำอธิษฐานเดี๋ยวเรามาดูกันเขาเขียนอะไรข้อถ่ายหน่อยแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปแขวนนะครับที่ฉัตรเรียกว่าฉัตรใช่ไหมน่าจะใช่
และที่เห็นอย่างนี้น้องก็เขียนว่าเงินแฮปปี้นะครับโชคดีแล้วก็เขียนชื่อเพื่อนๆลงไปด้วยครับสามคนมีใครไม่รู้เอาละครับตอนนี้เราก็จะพาไปดูห้องน้ำนะครับที่เขาว่าเป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดในโลกนะนี่ก็คือห้องน้ำนะครับอย่างร้อนเลยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมผมไม่ถ่ายห้องน้ำผมเดินถอยหลังทำไมยอดมากเป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดในโลกโถชีกับเขาไอ้ผมเองโอเคไปกันต่อครับวันนี้เราก็ออกมาจากห้องน้ำเรียบร้อยนะครับซึ่งไม่มีคนเลยห้องน้ำที่สวยที่สุดในโลกนะและนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆนะครับเสียงนกสุดยอดเลยเนี่ยซื้อแบบไม้แบบนี้ที่มีด้ามยาวกว่านี้ดีกว่าแล้วก็แบบมีไอ้นี้ด้วยบลูทูธตึ๊ดๆๆเลยสะดวกมากครับและนี่ก็คือรูปคุณอาจารย์เฉลิมชัยเอาไว้ให้คนที่จะมาถ่ายรูปกับแกนะจะได้นั่งถ่ายรูปเพราะว่าตัวจริงแกก็มีธุระเยอะนะไม่มีเวลามาให้ถ่ายรูปแล้วแล้วนี่ก็คือป้ายข้อห้ามต่างๆที่นี่นะครับห้ามจับห้ามหมาห้ามกระเป๋าห้ามสูบบุหรี่ประมาณนี้ไปครับส่วนทางด้านขวาที่เห็นรูปอาจารย์แกยืนชี้ไปทางนู้นนะเชิญชมฟรีฉะนั้นมีแกลเลอรี่ของแกนะฮะเข้าชมฟรีนะครับผมเข้าไปดูมันละสวยงามมากๆถือว่าเป็นดวงตาจริงๆดูงานศิลปะอาจารย์เอาละครับตอนนี้เราก็จะออกจากวัดล่องขุนแล้วนะครับเราก็จะไปที่ต่อไปนะเป็นวัดสีฟ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสวยงามแบบไหนไอ้อย่างไรนะฮะโอเคป้ายเมียวเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดสีฟ้าแล้วนะครับด้านหลังนู้นดูตรงนู้นนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับวัดสีฟ้านี่เขาว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับศิลปะเดียวกันแต่ว่าคนละสีนะครับถ่ายรูปไหมลูกวันที่เรามาวันนี้นะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่อากาศร้อนตอนนี้ประมาณ11โมงแล้วมั้งคนไม่เยอะมากนะครับดีครับI'm
ครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในวัดกันต่อนะครับในคลิปหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะก็ติดตามกันในคลิปหน้า EP ต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้มามันหลังลาไปก่อนนะครับ